Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็หนังสือชะฮุสุนนะนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้อธิบายในบทนำนะครับของเชคบาร์บาฮารีนะครับที่เกริ่นด้วยกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮะดานาลิลอิสลามนะครับก็จบไปแล้วกับการบทนำหรือว่าคำเริ่มต้นนะครับที่มีการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นการขอดุอาจากพระองค์ให้ได้รับความสำเร็จแล้วก็ห่างไกลจากความผิดพลาดในสิ่งที่พระองค์ทรงโกรธกิ้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางตามที่นบีและบรรดาซอฮาบะห์ตลอดจนบรรดาผู้รู้ทุกคนได้ปฏิบัติซึ่งเราเองในฐานะที่เป็นนักศึกษาเมื่อเราเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าความแตกต่างของศาสนาเรากับศาสนาอื่นเนี่ยมีอยู่หลายรายละเอียดด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการเกริ่นนำนะครับเราเกริ่นนำด้วยการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดแล้วนะครับขึ้นบทแรกนะครับของเชคบาร์บาฮารีแกจะวางบทเป็นข้อไปนะฮะจะเป็นข้อเราก็จะเรียนไปตามข้อแต่ละหัวข้อนะครับแล้วก็จะอธิบายด้วยกับเชคซอเลห์นะครับมินูฟาวซานเชคซอเลห์ฟาวซานนี่ก็ไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วนะครับท่านเป็นผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับในหมู่ชาวซุนนะห์ของเรานะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยต้องขอมาอัฟพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องทักมาว่าผมเนี่ยสอนเร็วไปนิดนึงทำให้พี่น้องเนี่ยดูกับเอกสารที่เราให้ไปเนี่ยตามไม่ทันนะครับก็จะลดความเร็วนะครับให้มันช้าลงนะครับให้มันช้าลงแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปดีกว่าให้เรามีความรู้ความเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยนะครับดีกว่าที่เราเรียนเร็วเข้าใจแล้วก็ทิ้งความรู้ไว้ที่นี่นะครับ ข้อหนึ่งเลยนะครับพี่น้องดูตามในชีทนะครับยะละมูผมจะแปลแบบรวมๆก่อนผมจะแปลแบบรวมๆก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆมาขยายความนะครับหัวข้อนี้เชคได้เขียนว่ายะละมูพึงทราบเถิดพวกท่านทั้งหลายมีความหมายว่าตัวนี้เป็นกริยาที่เป็นกริยาคำสั่งใช้ก็คือใช้ให้พวกเราทราบการใช้ให้พวกเราทราบก็คือบอกว่าให้เราเนี่ยศึกษาหาความรู้เถิดนะครับเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาที่อัลลอฮลงอายะห์กุรอานแรกมาก็คืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักว่ามุฮัมมัดเจ้าจงอ่านก็เป็นอะไรฮะเป็นกริยาที่สั่งใช้เช่นเดียวกันฉะนั้นคำสั่งใช้ในทางด้านภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นสำนวนเดียวซึ่งเวลาที่เราแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยคือเราต้องแปลในสำนวนที่มันเหมาะสมกับคนที่เราใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นในภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะไม่มีแบบประมาณว่าจงทำโปรดทำขอให้ทำคือเขาไม่ได้มีสำนวนที่มันแตกต่างมากมายเขาจะใช้สำนวนเดียวกันเลยคือจงเรียนจงศึกษาฉะนั้นเวลาที่เราแปลเป็นไทยเนี่ยถ้าเราพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราจะไปบอกผู้ใหญ่ว่าจงอ่านดูหน่อยไม่ได้เราก็จะต้องบอกผู้ใหญ่ว่าลองศึกษาดูสักนิดหนึ่งแต่คำพูดของเราเนี่ยว่าลองศึกษาดูสักนิดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในคำสั่งใช้นั่นแหละแต่เป็นการสั่งใช้แบบด้วยกับมารยาทคำพูดที่ดีเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราคือคนไทยซึ่งเรากำลังจะแปลจากภาษาอาหรับมาเป็นภาษาไทยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าวิบัติมาเยอะแล้วการที่แปลจากภาษาอาหรับมาเป็นภาษาไทยโดยที่ไม่เข้าใจรูปของประโยคและสถานการณ์เช่นเวลาอุลามะเนี่ยเขาบอกว่าอันตะจาฮิลุนอันตะจาฮิลุนเนี่ยเวลาอุลามะเขาพูดว่าจาเห็น
ยาฮิดเนี่ยถ้าไปเปิดศัพท์นะครับในพจนานุกรมหรือว่าในกอมูสยาฮิดแปลว่าอะไรโง่คือบางทีอุลามะเขาบอกอันตะญาฮิลุนเขาไม่ได้หมายความว่าคุณอย่างโง่แต่มีความหมายอีกความหมายนึงก็คือคุณเนี่ยไม่รู้คือคำว่าญาฮิดแปลว่าไม่รู้ญาฮิดเป็นได้2อย่างญาฮิดมุรักกับญาฮิดบะซีดคือแบบคุณไม่มีความรู้จริงคุณไม่เคยได้ศึกษามาอุลามะเนี่ยไม่มีใครหรอกคนที่รู้จักอุรอานแล้วจะด่าคนอื่นโง่มีแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้รู้คุณยังไม่เคยได้ยินหะดีษบทนี้เขาจะพูดแบบเนี้ยแต่เวลาคนไทยเราเอามาแปลโง่ไอ้นี่โง่คือด้วยกับความที่เราไม่รู้ถึงสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้ชำนาญในเรื่องของภาษาอย่างแท้จริงมันก็ทำให้เกิดภาษาที่มีความหมายวิบัติได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูรูปประโยคยะละมูนะครับตรงนี้ก็พึงทราบเถิดพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดสมควรที่ต้องทราบหรือว่าขอให้พวกท่านได้ศึกษาเถิดทำไมอ่ะอันนัลอิสลามฮุวัสซุนนะถ้าพี่น้องเจอคำว่าอันเข้ามาในรูปไหนก็ตามที่ไหนก็ตามเนี่ยจะมีความหมายแบบมาตรฐานเลยคือแท้จริงอินน่าอันน่าเวลาเจอนะอินนัลลอฮะอันนัลลอฮะแปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์อันนี้อันนัลอิสลามะแปลว่าแท้จริงอิสลามนั้นทำไมฮะหัวสุนนะมันก็คือสุนนะของท่านนบีนั่นเองแท้จริงอิสลามก็คือสุนนะของท่านนบีวัสุนนะตะฮิยัลอิสลามคำพูดอีกประโยคหนึ่งที่เชคบัตบาฮาลีมาพูดเนี่ยเหมือนกับพูดซ้ำแต่ขยับคำนิดนึงตอนแรกบอกว่าอิสลามคือสุนนะและอีกประโยคหนึ่งคือแท้จริงซุนนะก็คืออิสลามเขาเรียกประโยคสองประโยคเนี่ยลิตเตอคีดเขาเรียกประโยคที่เน้นย้ำให้ความสำคัญหรือกำลังจะบอกพวกเราว่าให้พิจารณาอย่างสำคัญอย่างเขาได้เอาใจใส่จริงๆหรือว่ามันมีข้อความที่สำคัญมากกว่าข้อความอื่นๆเชคบอกว่าอะไรอินนัลอิสลามฮุวัสซุนนะแท้จริงอิสลามคือสุนนะวัสุนนะตะฮียันอิสลามและสุนนะก็คืออิสลามฮะขยับคำมันก็มีความหมายเป็นความหมายเดียวกันนั่นแหละแต่คือเน้นขึ้นมานะครับและเชคก็บอกว่าวะลายะกูมุอะฮาดูฮูมะตรงนี้ประโยคนี้มีความหมายว่าวะลาลานี่เป็นการปฏิเสธนะครับลายะกูมุไม่มีการดำรงยากูมุแปลว่าดำรงอยู่คงอยู่ได้จะคงอยู่ไม่ได้อาหาดูฮูมะหากว่าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปคงอยู่ไม่ได้อิลลาบิลอาคอร์อิลลาบิลอาคอร์มีความหมายว่าเว้นเสียแต่ว่าจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งพูดง่ายว่าสองสิ่งเนี้ยจะแยกจากกันไม่ได้คืออะไรสองสิ่งนี้อิสลามกับซุนนะแยกกันไม่ได้ถ้าคุณบอกคุณเป็นอิสลามคุณต้องมีซุนนะถ้าคุณบอกคุณเป็นซุนนะคุณต้องเป็นอิสลามถ้าคุณคือพูดง่ายว่าถ้าคุณปฏิบัติตัวตามซุนนะท่านนบีไว้คราวให้สลามคนละหมาดถือศีลอดใจสะกาดคุณไม่ต้องพูดเลยว่าผมเป็นมุสลิมตัวคุณมันบ่งชี้ว่าเป็นมุสลิมอยู่แล้วด้วยการกระทำของคุณฉะนั้นมันขาดไม่ได้เลยมันทิ้งกันไม่ได้และถ้าหากว่าคุณเกิดมาพ่อแม่เป็นอิสลามนะพ่อแม่เป็นอิสลามคุณเกิดมาในสามัญโนครัวคุณก็เป็นอิสลามสัญชาติอิสลามไอ้ศาสนาอิสลามสัญชาติไทยแล้วคุณไม่มีซุนนะนบีเนี่ยคุณไปเที่ยวงานวัดคุณไปนู่นไปนี่ไปลอยกระทงไปทุกอย่างเลยอ่ะคุณก็จะไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์เพราะคุณไม่มีแนวทางของท่านนบีมันขาดไม่ได้ฉะนั้นสองคำเนี่ยคำว่าซุนนะกับอิสลามมันขาดไม่ได้อันนี้ผมขออธิบายเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงลงรายละเอียดคำพูดของอุลามะนิดนึงพี่น้องครับวิชาความรู้ในวิชาการศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นความประเสริฐที่สุดที่เราต้องไขว่คว้าที่เราต้องอดทนที่เราต้องพยายามพร่ำเรียนเพราะอะไรรู้ไหมฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนทำไมฮะมันสลักตอรีกอนหรือว่าอีกสำนวนบอกว่ายัจรุบุฟีฮิอินมันสลักอัลลอฮุบิฮิตอรีกอนมินตุรกินจันนะใครก็ตามที่พยายามแสวงหาให้ตัวเองมีทางเดินในการศึกษา
ผมจะแปลให้เข้าใจความหมายนะพูดง่ายว่าคุณพยายามหาเรียนน่ะหาเวลานี่ก็คือการแสวงหาหนทางหาสถานที่นั่นก็คือการแสวงหาที่เรียนหาอาจารย์นั่นคือหมายคุณกำลังจะเอาความรู้จากใครคุณมีชีวิตที่พยายามแสวงหาของคุณในแต่ละวันเนี่ยถ้าคุณหาอย่างนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสร้างแนวทางให้คุณไปสวรรค์อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันฉะนั้นคนที่เข้าสวรรค์มีทางเดียวคือแสวงหาความรู้มีทางเดียวเลยแล้วในหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับท่านนบีบอกว่าวัลมาลาอิกะตุตะดออูอัจนิตะฮาอัจนิฮะตะฮารีดอลลิตอลิบิลอิลมีนบีบอกว่าบรรดามาลาอิกะเนี่ยจะทำไมฮะจะกางปีกจะวางปีกของพวกเขาเหล่านั้นคุมกับบรรดาผู้ที่กำลังศึกษาความรู้ปกป้องผมฟังเชครูไฮลี่นะครับท่านบอกว่าแกอธิบายว่าเวลาปีกของมาเลกัตวางคนคนหนึ่งเนี่ยด้วยกับความรักของมาเลกัตที่มีต่อชายคนนั้นมาเลกัตจะรักคนคนหนึ่งได้เพราะอะไรเพราะคนคนนั้นต้องเป็นคนเรียนมาเลกัตถึงรักถ้าคุณไม่เป็นคนเรียนมาเลกัตไม่รักคือพูดง่ายว่าการศึกษานี่มันเป็นตัวดึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างมารักคุณอัลลอฮฺสุบตาลารักคุณมาเลกัตก็จะรักคุณและมาเลกัตจะกางปีกโอบอ้อมคุณดูแลปกป้องไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณและปีกของมันก็จะถมเหมือนกับว่าจะทับเรานะจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยด้วยกับความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะสำหรับคนเรียนแต่ต้องเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับก็จะได้รับสิทธินั้นในการปกป้องดูแลจากมวลมาริกัดว่าอินนัลอาลิมะยัสตัฟฟิรุลละฮูมังฟิสซะมาวาติวะมังฟิลอัรฎ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับแท้จริงบรรดาผู้รู้คนที่เรียนจนกระทั่งอยู่ในระดับเป็นคนมีความรู้เนี่ยคนที่เรียนจนกระทั่งอยู่ระดับคนมีความรู้เนี่ยสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเขาจะต่างพาขออภัยโทษให้กับชายคนนั้นพี่น้องลองนึกสภาพดูคนที่มีความรู้เนี่ยด้วยเขาแหละด้วยธรรมชาติของคนมีความรู้เขาไม่ค่อยทำบาปใช่ไหมฮะเขาไม่ค่อยทำบาปเพราะเขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีขนาดว่าขนาดนี้นะอัลลอฮฺสุบตาลายังให้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยต่างขออภัยโทษให้กับชายคนนี้ถามว่าวันเกียรติเนี่ยเขาจะเหลือบาปอะไรถ้าเขามีบาปเนี่ยมาลาอิกะฮ์ก็ช่วยกันขอและจำนวนของมาลาอิกะฮ์ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าจะเทียบมาลาอิกะฮ์ยินมนุษย์มาลาอิกะฮ์มากที่สุดลองมาก็ยินลองมาก็คือมนุษย์แล้วถ้ามาลาอิกะฮ์ขอเนี่ยหรือว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วก็อัลลอฮฺสุบตาลาให้สิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินด้วยขอมาชาอัลลอฮ์คนนั้นเนี่ยถามว่าพอตายไปอยู่หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเหลือบาปอะไรคนที่จะอยู่สถานะก็คือผู้ที่มีความรู้วัลฮีตานุฟิลมาและแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในท้องทะเลก็ยังขออภัยโทษให้กับชายคนนี้เชคไรลี่บอกว่าพี่น้องลองพิจารณาดูมดสิจำนวนของมดเนี่ยที่เล็กที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างที่อยู่บนพื้นแผ่นดินมีอยู่ในสำนวนหนึ่งนะครับในหะดีษที่บอกว่าแม้กระทั่งมดเนี่ยที่อยู่ในรูของมันเนี่ยก็ต่างพาขออภัยโทษให้กับคนคนนั้นแหละคนที่เรียนคนที่ศึกษาความรู้มดอยู่ทุกที่อยู่ที่ไหนอ่ะก็ต่างพากันขอให้กับชายคนนั้นแล้วปลาที่อยู่ในทะเลนะครับบางสายรายงานบอกว่าฮูดไฮทานบางทีก็บอกเป็นฮูดเป็นปลาวาฬที่ใหญ่ที่สุดเป็นสัตว์ที่มีความใหญ่ที่สุดในทะเลและสัตว์ที่มีความเล็กที่สุดบนบกต่างพากันขออภัยโทษให้กับชายคนเดียวคือคนที่แสวงหาความรู้มันประเสริฐสุดแล้วพี่น้องคนมีความรู้ประเสริฐมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟัตรุลอาลิมอะลัลอาบิดคนมีความรู้เนี่ยมันจะมีสถานะเหนือกว่าคนปฏิบัติอย่างเดียวคุณต่อให้คุณละหมาดเก่งคุณถือศีลอดเก่งคุณใจสกาดเก่งคุณพูดเรื่องศาสนาเก่งแต่คุณปราศจากซึ่งความรู้ไม่มีความหมายเลยคนมีความรู้บางครั้งก็ไม่พูดแต่เขารู้เขาจะพูดเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องพูดเขาจะทำอิบาดัตในช่วงเวลาที่เหมาะสมเขาจะขอดุอาในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในขณะที่คนอื่นขอทั้งวันเลย
ฉะนั้นคนที่มีความรู้จะประเสริฐกว่าอย่างแน่นอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากัฟฟาติลกอมัรไลลาตันบะดาร์อะลาซาอิลกวาคิบแท้จริงคนที่มีความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนดวงจันทร์ในคืนเดือนมืดที่มันอยู่ท่ามกลางบรรดาดาวเล็กๆน้อยๆคนไม่มีความรู้ก็เหมือนกับดาวเล็กๆที่เวลาคนจะมองในท้องฟ้าสายตาที่โดดเด่นก็คือมองไปที่ดวงจันทร์แต่สำหรับดาวดวงอื่นก็คือธรรมดาฉะนั้นคนที่มีความรู้เนี่ยเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลละดีนาอามะนูมินกุมวัลละดีนาอูตุลอิลมะดะเราะยาตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกคนที่มีความรู้ยกแบบไหนอ่ะยกแบบดะเราะยาตยกแบบหลายสถานะคือพูดง่ายจากคนธรรมดาไม่ใช่ว่าเงยหัวขึ้นมาเป็นคนที่แบบเหนือธรรมดานิดนึงไม่ใช่แต่นี่คือดะเราะยาตเหนือหลายสถานะเลยคุณจะข้ามหัวแพทย์ไปเลยข้ามหัววิศวกรไปเลยข้ามหัวนายทหารข้ามหัวใครก็แล้วแต่ที่มีตำแหน่งใหญ่บนโลกเนี่ยอัลเลาะห์จะยกให้ใหญ่กว่าที่สุดเลยนั่นคือคนที่มีความรู้การปฏิบัติของคนที่มีความรู้การปฏิบัติอิบาดะห์ของคนที่มีความรู้ไม่มีใครจะปฏิบัติได้เหมือนกับคนมีความรู้คนที่ไปละหมาดที่มัสยิดให้เวลาคนไปละหมาดทั่วไปเนี่ยเค้าก็ไปละหมาดเพราะว่าปู่ย่าตายายสอนให้ไปละหมาดนี่คือมุสลิมนี่คืออิสลามคือสัญลักษณ์ของอิสลามการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่มีความรู้ไปละหมาดตั้งแต่อำนาละหมาดเขาก็รู้ว่าเขากำลังถูกลดบาปเขาก็คิดดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่อำนาละหมาดแล้วเขาก็รู้ว่าเนี่ยทุกน้ำที่กำลังผ่านมือเขาผ่านใบหน้าเขาผ่านอวัยวะของเขามันกำลังลดบาปของเขาบัชรอการอำนาละหมาดของคนแบบมีความรู้เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ได้รับความพอใจนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเวลาเดินไปละมัสยิดคนไม่มีความรู้ก็คือเดินไปวิ่งไปก็เพื่อไปละหมาดมัสยิดให้นั้นแต่คนมีความรู้คือรู้ว่าก้าวที่เขาก้าวเท้าเข้าไปเนี่ยก้าวหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาลดบาปอีกก้าวหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเพิ่มผลบุญมีความรู้นี่พอไปถึงการละหมาดคนไม่มีความรู้คืออะไรรอละหมาดคนมีความรู้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดคนไม่มีความรู้ก็ทำอะไรไม่ได้เวลาละหมาดก็คืออยู่อย่างนั้นคนมีความรู้ตักเบสรู้เลยว่าซุนนะห์นบีเนี่ยตักเบสเนี่ยอยู่ตรงไหนรู้เลยว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสายตาเวลาละหมาดอยู่ที่ใดรู้ว่าจะต้องอ่านซูเราะห์อะไรรู้ว่าจะต้องอ่านดูอาอะไรรู้ว่าจังหวะไหนที่ทำไมครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจรู้ว่าดูอาจะต้องไปขอตอนไหนเป็นที่ดีที่สุดของการละหมาดคนมีความรู้มันไม่เหมือนกับคนทั่วไปคนมีความรู้ไม่เหมือนคนทั่วไปคำพูดของคนมีความรู้ก็ไม่เหมือนกับคนไม่รู้บางทีคนไม่รู้ก็คิดว่าตัวเองรู้อันนี้เป็นเรื่องปกติคนที่คิดว่าตัวเองรู้เนี่ยคือคนโง่คือคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ทุกอย่างรู้ไม่ต้องเรียนแล้วเนี่ยคือคนที่โง่เขาคนที่เบาปัญญามากเพราะว่าผู้รู้เนี่ยอย่างที่บอกว่ายิ่งเรียนต้องยิ่งยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งเรียนยิ่งเพิ่มหนทางในการศึกษายิ่งเรียนยิ่งเห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่เล็กนิดเดียวเองถ้าจะเทียบกับคนอื่นๆเขานั่นคือคนที่มีความรู้และพี่น้องดูนะครับคนที่ไม่มีความรู้และทำเป็นรู้เนี่ยบางครั้งก็สร้างหายนะชนิดที่ต้องเสียใจไปอีกนานเลยมีตัวอย่างนึงนะครับผมอ่านในหนังสือมุฟซิดาติลอัลกุลูบนะครับของเชคซอลเลห์มุนัจญิดแกได้เขียนถึงคนคนหนึ่งนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยแกเดินทางผมจำชื่อไม่ได้แกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นผู้รู้ของแกที่เมืองมักริบในที่เมืองมักริบเนี่ยหรือว่าในแถบโมร็อกโกในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่คนละแวกนั้นจะยึดมัซฮับมาลิกียึดในแนวทางมาลิกีและแนวทางมาลิกีเนี่ยเวลาตักบีรเขาจะไม่มีการยกมือแนวทางที่มีการยกมือเนี่ยมีอยู่2มัซฮับด้วยกันก็คืออิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลส่วนอิหม่ามฮานะฟีกับมาลิกีเนี่ยจะไม่มีการตักบีรระหว่างรุกุอ์หรือว่าตักบีรเวลาขึ้นจากสุญูดแล้วก็จะไม่มีทีนี้
ตอนนั้นท่านอิบนุอารบีนักวิชาการที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาในค่ายของอิหม่ามมาลิกเนี่ยท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยและท่านก็อยู่ในมัสยิดนั้นด้วยผู้รู้คนนี้ที่ไปเยี่ยมที่นั่นเนี่ยเขาก็ไปละหมาดในมัสยิดที่มีคนนับยึดมัสยิดมาลิกเขาก็ไปยกมือนะไปตักบีรแล้วก็ยกมือข้างๆที่ละหมาดนะเป็นนายทหารคนหนึ่งเป็นทหารเรือเป็นบุคคลที่มีอำนาจสั่งการได้โดยที่ไม่ต้องขอใครแล้วก็มีคนที่อยู่ในมัสยิดนั้นก็เป็นทหารของเขาพร้อมกับอิบนุอารบีก็อยู่ด้วยพอละหมาดเสร็จปั๊บนายทหารเห็นนักวิชาการคนนี้เขายกมือโดยที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาเลยสั่งให้ทหารจับแล้วก็คิดว่าคนนี้กำลังทำสิ่งที่เรียกว่าอุตริกรรมศาสนาแล้วก็ฆ่าทิ้งจับโยนทะเลเลยและเชื่อไหมครับคนที่อยู่ในมัสยิดหลังนั้นก็ต่างพากันตกใจทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีความรู้ก็หันไปหาท่านอิบนุอารบีก็ถามว่าสิ่งที่ชายคนนั้นทำเนี่ยเป็นอุตริกรรมหรืออิบนุอารบีก็บอกว่าเปล่าเขาไม่ได้ทำอุตริกรรมและในมัซฮับของอิหม่ามมาลิกก็มีเหมือนกันมีในมุอ์ตะมีหนังสือของอิหม่ามมาลิกที่พูดถึงการยกมือเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันในมัซฮับของอิหม่ามมาลิกพูดง่ายว่าพวกคุณก็เคยเรียนกันนั่นแหละแต่พวกคุณก็ลืมฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยคิดว่าไอเนี้ยเป็นสิ่งที่อุตริกรรมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่มันมีอยู่ในหลักการศาสนาจริงๆเนี่ยสิ่งที่เป็นผลตามมาคือไปฆ่าเขาแล้วเหมือนกับเราเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อกี้ลูกศิษย์เราคนนึงมาเป็นอิหม่ามแล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเสียงดังอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นในเรื่องของคีลาฟเป็นในเรื่องของความขัดแย้งที่มีนักวิชาการซุนนะห์ขัดแย้งกันเนี่ยก็จะมองว่าไอ้นี่กำลังทำลายศาสนาคิดในแง่มุมที่ไม่ดีไม่ใช่โทษอะไรเลยนะฮะโทษที่ว่าไม่รู้เพราะความไม่รู้อย่างเดียวเลยที่ทำให้เขาคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดถามว่าในเรื่องของการอ่านบัสมิลลาห์หรือว่าบิสมิลลาห์ในการอ่านละหมาดเนี่ยที่อัศอที่ถูกต้องที่สุดคืออ่านเสียงค่อยเพราะอะไรเพราะท่านนบีทำตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสก็ทำอบูบักร อุมัร อุษมาน อาลีทุกคนไม่มีใครอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเลยแต่มันจะมีอยู่แค่ไม่กี่คนและเป็นมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีที่ถือว่าการอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยให้เสียงดังซึ่งเป็นทัศนะที่อ่อนแต่อยู่ในกรอบของความเป็นอิสลามฉะนั้นในมุมมองความรู้สึกของเราอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่าคุณมีความรู้หรือไม่มีความรู้ถ้าคุณมองอ้าไอ้นี่ผิดแน่นอนอย่างนู้นอย่างนี้คุณนั่นแหละไม่มีความรู้ไม่ใช่ว่าไอ้คนที่มันอ่านน่ะไม่มีความรู้นะคุณน่ะแหละไม่มีความรู้ฉะนั้นความรู้นี่มันสำคัญมากถ้าเราไม่มีความรู้ที่ละเอียดและความชำนาญความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วได้รับความสำเร็จจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลที่ตามมาคือความรู้ที่เสียหายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและความรู้นะครับพี่น้องเรื่องของความรู้วิชาความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมีเยอะทุกอย่างเป็นความรู้หมดเลยเรียนแพทย์ก็ความรู้เรียนทหารก็ความรู้เรียนการทำมาค้าขายก็ความรู้ทีนี้ความรู้อะไรล่ะที่เป็นประโยชน์กับเราเชคอรูไฮลีเนี่ยเขาบอกว่าความรู้ที่ประกอบสอดคล้องไปกับอีมานนั่นแหละคือความรู้ที่มีประโยชน์ถ้าคุณเรียนแพทย์คุณมีอีมานมีประโยชน์คุณเรียนการค้ามีอีมานตามไปด้วยคุณมีประโยชน์คุณเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่ประกอบกับไปด้วยกับอีมานเนี่ยคุณมีประโยชน์เขาเรียกความรู้ไอ้มุนยังตะเฟะความรู้ที่ยังคงประโยชน์แต่ถ้าหากว่าคุณเรียนอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอีหม่านต่อให้คุณเรียนศาสนาแต่อีหม่านคุณไม่ขึ้นคุณเรียนศาสนาแต่อีหม่านคุณไม่มีประโยชน์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนให้พวกเราเนี่ยขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเวลาที่เราเรียนนะครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านเราเนี่ยต้องขอจากอัลลอฮ์ให้ได้ความรู้ที่มีประโยชน์และความรู้ที่มีประโยชน์มันจะมีผลให้หัวใจยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าโต๊ะครูคนไหนสอนเราให้เกียรติคนเนี่ยอันนี้ความรู้ไม่มีประโยชน์อย่าไปเรียนถ้าเรียนแล้วรู้สึกทำไมฉันเรียนแล้วรู้สึกฉันเกียรติคนนั้นไม่ด้วยคือเราจะเกียรติใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นพี่น้องมุสลิมคุณต้องมีเหตุผลที่มันเหมาะสมมากๆเลย
ถ้าหากว่ามันเป็นในเรื่องของวิชาการศาสนาคุณก็ต้องแยกว่าเราเกลียดเขาเนี่ยเกลียดอะไรถ้าเราเกลียดเขาเกลียดที่ตัวเขาหรือเกลียดที่วิชาการที่เขามีฉะนั้นมันต้องไม่ส่งผลกับความสัมพันธ์อะไรกับคุณกับเขาและไม่ส่งผลทำให้คุณต้องไปพูดถึงเขาในแง่ลบเพราะคุณเกลียดวิชาการของเขาคุณก็ต้องเอาแค่วิชาการไปพูดไปนำเสนอว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งมีแนวคิดแบบนี้ผิดหลักการศาสนาขัดแย้งกับซุนนะห์นบีไม่ใช่เอาชื่อเขาไประบุแล้วก็ไปพยายามสร้างความเสียหายให้กับเขาอันนี้ถือว่าผิดฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนให้เราขออะไรครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมิลกอลบิลลายักชะขออะไรขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของเราพ้นจากหัวใจที่ไม่ยำเกรงต่อพระองค์มิลอิลมิลลายังฟะและขอให้พ้นจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์มินนัฟซินลาตัชบะและขอให้พ้นจากจิตใจที่ไม่มีการเพียงพอให้มันพอเพียงกับสิ่งที่มีอยู่วะมินดะอวะติลลายุสตะยาบะละแล้วก็ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากคำวิงวอนการวอนขอที่ไม่ถูกตอบรับการเรียกร้องที่ไม่ถูกตอบรับเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนฉะนั้นเรื่องความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้ววันนี้เราขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องให้ความรู้ที่เราเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรานะครับฉะนั้นในประโยคของเชคบัรบะฮาลีเนี่ยบอกว่าอันนั้นอิสลามฮุวัสซุนนะวัสซุนนะตะฮีนอิสลามเชคบัรบะฮาลีมาย้ำเตือนว่าอิสลามก็คือซุนนะและซุนนะก็คืออิสลามลายะกูมอะฮะดุฮุมาอิลลาบิลอาคอรไม่สองอย่างนี้จะทิ้งกันไม่ได้ต้องมาควบคู่กันบ่งชี้อะไรบ่งชี้ว่าสมัยของท่านนั้นนะมีคนกล่าวอ้างอิสลามแต่ไม่ได้เอาเส้นทางนบีมาเป็นที่ตั้งเป็นไม่ได้ว่าเอาเส้นทางของคนอื่นมาเป็นที่ตั้งในเรื่องของอะกีดะห์ยกตัวอย่างว่ามันมีมุสลิมเราบางคนเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่พอเพียงกับแนวทางของอิสลามคือมองว่าแนวทางอิสลามหรือว่าอะกีดะห์ของอิสลามคำสอนของท่านนบีเนี่ยเป็นคำสอนที่เก่าคร่ำครึผมเคยได้ยินคำพูดนี้จากด็อกเตอร์คนหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยเป็นมุสลิมเขาบอกว่าแนวทางอิสลามแนวทางสลัฟเป็นแนวทางที่เก่าคร่ำครึเอามาใช้กับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ด้วยกับเทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจุบันวิชาการที่มันกว้างไกลวิทยาศาสตร์ที่มันเข้ามาเนี่ยอิสลามที่เป็นคำพูดนบีที่สอนในยุคสลัฟมาใช้กับอิสลามไม่ได้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคำพูดเช่นนี้แสดงว่าอะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของเรานะครับมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มีมุสลิมจำนวนไม่น้อยเวลาจะเรียนศาสนาเนี่ยไม่ได้ไปเรียนกับบรรดาผู้รู้ที่มีความรู้ศาสนาแต่ไปเรียนศึกษากับคนอื่นเช่นคนคริสเตียนมันมีคนคริสเตียนในอดีตที่เป็นมิชชันนารีคือเป็นนักดะวะของเขาและพอมารับอิสลามฝีปากของการพูดเนี่ยไม่มีใครไม่เป็นรองใครเลยพอเขาพูดในเรื่องคริสเตียนดังพอเขามาเป็นมุสลิมเขาก็พูดในมุสลิมที่แบบคนก็ฟังและเขาก็ไปใส่ในความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ทุกที่เขาก็ไปใส่ในความรู้เกี่ยวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้อนาคตเขาก็ใส่ความรู้ในเรื่องของซุนนะห์นบีที่มันไม่สมบูรณ์มันยังต้องมีนู่นมีนี่นั่นแล้วมุสลิมเราก็หลายคนก็ไปเรียนเพราะอะไรเพราะความโด่งดังเพราะความเด่นของชายคนนี้ถามว่าในสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้ก็ไม่ต่างกันพี่น้องลองดูนะครับไปดูในรีวิวของ YouTube เลยเอาโต๊ะครูที่เป็นซุนนะเนี่ยที่สอนซุนนะของท่านนบีสอนสิ่งที่มาจากยุคสลัฟโดยเฉพาะเอาหนังสือสลัฟมาสอนเนี่ยจะมีลูกหลานมุสลิมของเราเนี่ยเรียนกันสักกี่คนแต่ถ้าเป็นดารามารับอิสลามเนี่ยหรือเป็นตลกมารับอิสลามเนี่ยหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ที่ในสังคมยอมรับมารับอิสลามมาพูดในเรื่องศาสนาเนี่ยฟังกันเป็นหมื่นถ่ายทอดกันเป็นหมื่นภูมิใจมากแล้วก็เอาอิสลามไปไว้ที่เขาเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยพูดเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต่อให้คุณพูดเก่งทั้งวันแต่ถ้าคุณพูดไม่ตรงกับกุรอานและหะดีษมันก็คือโบเบไม่มีอะไรเลยขัดแย้งและจะนำมาด้วยกับทางที่หลงผิดด้วยฉะนั้นเชคบัรบะฮาลีบอกไว้เป็นพื้นฐานแรกเลยพี่น้องบอกว่าอะไรถ้าคุณจะอ้างว่าคุณเป็นมุสลิมขอตรวจสอบคุณด้วยกับซุนนะห์ท่านนบีนั่นแหละคือบ่งชี้ว่าคุณเป็นมุสลิม
สุนนะของท่านนบีที่มาด้วยกับอะกีดะห์นบีมีความเชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างไรนบีบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามีดวงตานบีพูดนบีบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอะไรครับอยู่บนบัลลังก์นบีบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามีอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนบีพูดแล้วเราเนี่ยมีความเข้าใจเช่นเดียวกับท่านนบีมั้ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างไรเราเนี่ยมีความเข้าใจเช่นเดียวกับท่านนบีไหมอันนั้นแหละคือคุณต้องตรวจสอบในเรื่องของอิบาดะห์เหมือนกันในเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยบอกจำนวนปริมาณวิธีการโดยไม่มีปิดบังซ่อนเร้นให้กับบรรดาซอฮาบะห์เลยเรื่องการอิบาดะห์ละหมาดมีไหมนบีแอบไว้สักรักอัดหนึ่งไม่บอกเก็บไว้คนเดียวไม่มีนบีบอกหมดแสดงว่ามันสมบูรณ์และสิ่งที่สมบูรณ์ต้องไม่มีการเพิ่มและก็ไม่มีการลดและที่หากว่าคุณทำอยู่เนี่ยที่มันเกินจากนบีเนี่ยคุณจะอ้างว่าเป็นมุสลิมได้ยังไงเพราะว่ามาตรฐานของเราเนี่ยถ้าคุณจะอ้างเป็นมุสลิมคุณต้องมีสุนนะนบีถ้าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ได้มาจากท่านนบีคุณอ้างเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ได้อันนี้มันเป็นสัจธรรมที่เข้าใจง่ายๆคือมันง่ายมากเลยวิธีกรรมที่คุณทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอีดีกูโบเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำมอลิดนบีที่คุณพยายามรักษามันเอาไว้เนี่ยคุณรักษาแนวทางของใครคุณภูมิใจเหรอถ้าไม่ใช่แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมันเป็นอะไรที่มันขัดแย้งชัดเจนแล้วคุณคิดดูสิที่สืบไปเนี่ยอย่างมอลิดนบีเนี่ยสืบไปก็คือชีอะห์มันขำดีใจเหลือเกินนะซุนนะห์มารักษาแนวทางให้มันเนี่ยจัดกันเต็มไม่หมดเลยเนี่ยมันก็นั่งดูนี่นะอะไรครับผลพวงจากฝีมือของพวกเขาแล้วพอชาวซุนนะห์เรามาบอกว่านี่ไม่ใช่ซุนนะห์นบีก็มาต่อสู้มาต่อต้านชาวซุนนะห์กันเต็มที่เลยมันมีความภูมิใจอะไรหรือที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมในเมื่อแนวทางของคนที่ปฏิบัติอยู่มันไม่ใช่ซุนนะห์นบีและลูกหลานบรรดามุสลิมเยาวชนของเราเหมือนกันเวลาจะเรียนศาสนาเนี่ยไปเรียนกับนักพูดไปเรียนกับนักทอล์กแต่ไม่ได้เรียนกับบรรดาผู้รู้ที่เขารักษาปกป้องอิสลามความรู้หนังสือที่มีประโยชน์ที่มาจากสลัฟจริงๆเนี่ยอ้างอิงจากกุรอานและหะดีษเนี่ยมันน่าเสียดายที่เวลาวัยรุ่นของพวกคุณที่คุณไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้รู้จักซุนนะห์ท่านนบีเพื่อที่เราจะได้เป็นมุสลิมอย่างถูกต้องอัชรุพี่น้องดูนะครับชัรฮุเค้าเรียกว่าคำอธิบายขีดเส้นใต้ที่มันเป็นเส้นใต้ในหน้าของพี่น้องเนี่ยนะครับเกาลูฮูคำว่าเกาลูฮูมีความหมายว่าคำพูดของเขาหมายถึงว่าคำพูดของเชคบับบาฮารีเนี่ยเกาลูฮูคำพูดของเชคบับบาฮารีที่บอกว่ายะลัมยะลามูนะครับที่เขาเป็นวงเล็บนะยะลัมเนี่ยมาจากคำว่าอินมุนแปลว่าความรู้เนี่ยจงรู้เนี่ยฮาดิฮีกะลิมะตุนลิลอิห์ติมามเขาบอกว่านี่คือคำกะลิมะห์แปลว่านี่คือคำหนึ่งลิฮติมามนี่แปลว่าที่มีความสำคัญที่พยายามให้ความสำคัญนะครับก็พูดง่ายว่าขึ้นต้นด้วยคำว่ายะลัมเนี่ยจงรู้เนี่ยแสดงว่าเป็นคำที่ให้เรานั้นแสวงหาสิ่งที่มันสำคัญนะครับวะมะนายะลัมอัยยะตะอัลลัมวะไกฟะตะลัมอันนัลอิสลามฮุวัสซุนนะห์อิซาตะอัลลัมตะอะลิมตะذلك เชคบอกว่ามะนะยะลัมมะนะยะลัมแปลว่าความหมายของคำว่ายะลัมตัวนี้นะครับไอเนี่ยแปลว่าก็คือในภาษาอาหรับเนี่ยไอก็คือตะอัลลัมตะอัลลัมแปลว่าการศึกษาจงรู้เนี่ยหมายถึงว่าจงศึกษาตะอัลลัมแปลว่าการศึกษาเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุนาสคนที่ดีสุดคือมัลตะอัลลัมัลกุรอานคนที่ศึกษากุรอานวะอัลลัมะฮูและคนที่ถ่ายทอดกุรอานสอนกุรอานตะอัลลัมแปลว่าศึกษาและเชคก็บอกว่าวะกัยฟะตะลัมกัยฟแปลว่าเคฟอย่างไรตะอัลลัมท่านจะรู้อย่างไรท่านจะรู้ได้ยังไงอันนั้นอิสลามหัวสุนนะท่านจะรู้ได้ไงว่าอิสลามคือสุนนะเช็คเป็นการตั้งคำถามไม่ได้ต้องการคำตอบ
แต่เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เราแปลกใจว่าจะรู้ได้ไงอ่ะและเชคก็ตอบเองเลยว่าอิดาจะอัลลัมจะก็จะรู้ก็ต่อเมื่อท่านเป็นผู้ที่ศึกษาอาลิมตะซาลิกและท่านก็จะเป็นผู้รู้สิ่งดังกล่าวนี้ซาลิกแปลว่าสิ่งดังกล่าวนี้นะครับพูดง่ายว่าเขามาอธิบายคำว่ายะละมูหรือว่ายะลัมนะครับจงศึกษาจงรู้นั่นหมายความว่าจงศึกษานั่นเองฟะลัมคัลิมะตุนยูตาบิฮาลิฮติมามิลัมลิมาบะอ์ดะฮาแล้วเชคก็มาบอกว่าคำว่ายะลัมเนี่ยหรือว่าจงรู้เนี่ยนะเป็นคำซึ่งที่บ่งชี้ถึงให้ความสำคัญในสิ่งที่มาหลังจากนี้พูดง่ายถ้าขึ้นตัวในยะลัมแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆที่สำคัญหลังจากคำนี้เหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาได้กล่าวเชคซอลาห์ได้ยกขึ้นมานะครับฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกในซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่19อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาได้ตรัสว่าฟะลัมเห็นมั้ยฟะลัมแปลว่าจงศึกษาหรือว่าจงรู้พึงทราบเถิดอันนะฮูแท้จริงพระองค์นั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดนอกจากพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วัสตัฆฟิรดิซัมบิกและจงขออะไรครับขออภัยโทษจากพระองค์สำหรับบาปของท่านในประโยคนี้เป็นประโยคตัวอย่างที่เชคซอลาห์อะไรครับได้ยกขึ้นมาให้เรารู้ว่าถ้อยคำที่มาหลังจากคำว่าฟะลัมหรือเอะลัมที่อยู่ในกุรอานทั้งหมดแม้กระทั่งคำพูดของคนเนี่ยหมายความว่าหลังจากนี้ต้องมีใจความที่สำคัญเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะลัมจงรู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกและจงขออภัยโทษให้กับบาปของท่านและเชคก็บอกว่ายานีอัลลัมมะนาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอ์มัลบิฮีเชคบอกว่าก็หมายความว่าจงรู้ไว้นะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอ์มัลและจงปฏิบัติด้วยกับความรู้นี้พูดง่ายว่าคุณต้องปฏิบัติด้วยกับอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ในอีกซูเราะห์นึงนะในซูเราะห์นึงในอายะห์นึงในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่98แต่ที่98ทันไหมฮะช้านะครับเนี่ยช้าไหมสบายเลยหลังเนี่ยขาเป็นปื้นเลยฮะมองไปความหน้าอัลลอฮ์ Allah. คือผมจะบอกว่าเวลาอุลามะที่เขาพยายามอธิบายเนี่ยเขาจะหยิบกุรอานตรงนู้นตรงนี้มาเป็นส่วนประกอบนะครับเพื่อที่พี่น้องได้เห็นภาพมันกว้างมากขึ้นอ่ะพี่น้องดูในอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายะละมูพี่น้องต่างกันนิดนึงนะถ้ายะลัมกับยะละมูเนี่ยยะลัมเนี่ยหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดถึงกับท่านนบีมุฮัมมัดคนเดียวแต่การที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดถึงนบีมุฮัมมัดคนเดียวเนี่ยก็รวมไปถึงมนุษย์ทุกคนนั่นแหละแต่เป็นสำนวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาใช้ท่านนบีคนเดียวแต่ถ้ายะละมูแปลว่าพวกท่านทั้งหลายนะครับเป็นในรูปแบบของพูดโดยหลายคนนะครับยะละมูอันนัลลอฮฺชะดีดุลอิกอบจงรู้ไว้เลยบอกกับทุกคนเลยจงรู้ไว้เลยนะครับอันนัลลอฮฺอันน่าอินน่าแปลว่าแท้จริงมาชาอัลลอฮฺวันนี้ในคำนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะพี่น้องอินน่าอันน่าแท้จริงอัลลอฮฺนะชะดีดุลอิกอบชะดีดแปลว่าฮะชดีดไม่ใช่ยาดีดชดีดเด็กครับพี่เราบอกว่าแปลว่าใหม่มาชาอัลลอฮ์อายจริงๆชดีดแปลว่าภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับเป็นภาษาที่สวยความหมายของมันจะสอดคล้องกับเสียงที่เราพูดชดีดพี่เดี๋ยวไม่ต้องรู้ความหมายเลยถ้าผมพูดชดีดหมายถึงอะไรรู้สึกความรู้สึกที่ผมพูดออกมาเนี่ยฮะ
ชดีดเน้นหนักเน้นหนักหรือว่ารุนแรงแปลว่ารุนแรงหรือว่าแน่นเน้นหนักชดีดพี่น้องเอาคำพูดอื่นมาใช้คำว่ารุนแรงรุนแรงมันก็ได้แค่นี้นะแต่มาสู้คำว่าชดีดไม่ได้พี่น้องลองแบบเอาให้อารมณ์หนักแล้วก็พูดคำอื่นที่ไม่ใช่ชดีดออกมาจะไม่ได้หนักเหมือนอย่างนี้นะฮะเอาจริงมันก็อย่างนี้รุนแรงมันก็แบบยากอะรุนแรงยากแรงยากแต่ชดีดมันชัดเจนเลยชดีดนะเนี่ยภาษาอาหรับเป็นอย่างนี้เหมือนจะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเอากดหัวคนลงนรกเนี่ยกดหัวคนลงนรกอย่างมีฮะดีษที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าพวกเราเนี่ยบรรดาผู้รู้เนี่ยจะไปยืนอยู่เบื้องหน้าพระองค์และจะถูกถามถึงความรู้ที่ตัวเองมีในดุนยาแล้วเขาบอกว่าอ๋อความรู้ที่มีเนี่ยสอนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอย่างนู้นอย่างนี้นั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าแคทิบจะโกหกแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็กดหัวลงไปในไฟนรกอัลลอฮ์ใช้คำว่ากับบะกับบ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 ับเห็นไหมมันจะมีกับบ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 ับกดหัวลงไปในไฟนรกเลยกับบายกับบูกับบับบับบับลงไปไฟนรกนี่คือภาษาอาหรับใช้ภาษาอาหรับมันจะสอดคล้องกับอะไรอ่ะกับความหมายหรือกับเสียงหรือกับบางอย่างด้วยอย่างเสียงเดินเนี่ยตอตภาษาอาหรับมียะตอตอเสียงเดินเพราะมันเสียงไม่เดินตอแตะตอแตะตอแตะจะมีเป็นกิริยาของเขาแบบนั้นนะครับอันนัลลอฮฺชะดีดุลอิกอบแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นจะเป็นผู้ที่รุนแรงยิ่งในเรื่องของการลงโทษในเบื้องอะไรฮะในวาระสุดท้ายเลยจงรู้ไว้เลยว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณทำอะไรคุณปฏิบัติอะไรวันนี้คุณไม่โดนอะไรอ่ะแต่คุณต้องสำนึกอยู่เสมอว่าคุณจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงในบาปของคุณในบ้านปลายนะครับว่าอันนัลลอฮะกอฟูรุลลอฮีมนี่ดูมาชาอัลลอฮ์สำนวนของพระองค์และแท้จริงพระองค์นั้นกอฟูรเป็นผู้ทรงกอฟูรแปลว่ากอฟาร์กอฟูรอิสติกฟาร์แปลว่าอภัยโทษรหีมเมตตาดูอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์ลงโทษรุนแรงนะและพระองค์ก็เป็นผู้ทรงเมตตาเนี่ยหมายความว่าถึงแม้ว่าคุณจะทำบาปไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้โดนลงโทษก็ได้เพราะพระองค์ทรงเมตตาประบัดตัวกับเนื้อกับตัวมาชาอัลลอฮ์แต่ว่าใจความที่หลักๆก็คือใจความสำคัญที่มาจากยะละมือกับยะลำเนี่ยเป็นใจความที่สำคัญนะครับนะอุลามะเนี่ยเวลาจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าไอประโยคนี้สำคัญเขาจะบอกว่าพึงทราบเถิดเอาขึ้นคำนี้มาก่อนเลยไม่ใช่อยู่ดีก็ด้นขึ้นมาก่อนเลยนะครับอิสลามคือซุนนะคืออิสลามคือพูดขึ้นมาเลยแต่ว่าอุลามะจะใช้พึงทราบท่านต้องรู้นะประมาณเนี้ยท่านต้องรู้ไว้นะว่าอิสลามเนี่ยคือซุนนะและซุนนะคืออิสลามนะครับฟาตาตีคาลิมาตุลยะลัมเอาอิยะลามูลิฮติมาลิมาบะอ์ดะฮานะครับก็คือนั่นแหละคำนี้เป็นคำที่นะครับยะลัมแล้วก็ยะลามูเนี่ยเพื่อที่จะบ่งชี้ถึงข้อความประโยชน์ที่สำคัญที่มาหลังจากนี้กอลูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮาลีที่บอกว่าอัลอิสลามุฮุวัสซุนนะวัสซุนนะตุฮิยัลอิสลามยะนีมีความหมายดังนี้ว่าอันอิสลามุอิสลามนั้นก็คือหัวตรีกตุลลาติจาอับิฮารุสุลก็คือตรีกแปลว่าตรีกตรีกแปลว่าเส้นทางขนทางไม่ใช่พวกตรีกพวกตรีกนั่นที่เรียกว่าพวกตรีกเพราะว่าเอาคำนี้มาเขาบอกว่าทางของเขาเนี่ยไปถึงอัลลอฮ์โดยตรงก็เรียกว่าพวกตรีกถึงอัลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์โดยตรงเลยนะครับเอามาจากคำนี้แหละตอริกอัลลติจาบิฮารุซุนอิสลามก็คือหนทางเส้นทางที่รอซุนบรรดาศาสนทูตทั้งหลายได้นำมันมาให้พูดง่ายว่าคุณจะหาอิสลามจากเส้นทางอื่นไม่ได้สมมติว่าถ้าคุณจะไปเกาะหรือว่าคุณจะไปนี่ก็ได้
จังหวัดไปจังหวัดสุราษฎร์คุณจะเอาเส้นทางไปภาคเหนือคุณจะไปถึงไหมไม่ถึงไม่มีทางคุณหลงไปนู่นเลยขึ้นดงขึ้นดอยไปไกลเลยคุณบอกว่าฉันใกล้จะถึงแล้วสุราษฎร์เป็นไปไม่ได้คุณจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยคุณไปเอาทางใครอ่ะคุณไปเอาทางคนอื่นคุณจะไปสวรรค์อัลลอฮ์ได้เหรอไม่ได้ก็เนี่ยอิสลามเนี่ยเป็นทางสู่สวรรค์เนี่ยเป็นทางแห่งความสันติเชสซาลาบอกว่าอะไรอิสลามคือเส้นทางที่บรรดารอซูลบรรดาอัมบิยะนำมาเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอะลัยฮิมุสลาตุวัสสลามคำว่าอะลัยฮิมุสลาตุวัสสลามมีความหมายว่าขอให้ความสันติให้ดูอาแก่บรรดาอัมบิยะพี่น้องสังเกตนิดนึงเวลานบีเรากล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลานบีคนอื่นเรากล่าวอะลัยฮิศ็อลลาตุวัสสลามทำไมแล้วถ้าหากว่าเราจะกล่าวนบีอะลัยฮิศ็อลลาตุวัสสลามได้ไหมได้ไหมฮะนบีมุฮัมมัดอะลัยฮิศ็อลลาตุวัสสลามได้ไหมแล้วจะกล่าวนบีอิบรอฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไหมเอาเลยฮะกล่าวได้เพราะว่ามันเป็นสำนวนดูอาสำนวนดูอานะพี่น้องสามารถกล่าวได้จะกล่าวว่านบีมุฮัมมัดอะลัยฮิสลาตุวัสสลามได้เพราะว่ามีความหมายมันไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะลัยฮิแปลว่าบนท่านต่อท่านอัสสลามุสันติศอลาดูอาฉะนั้นอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามก็ขอให้ความสันติขอดูอาให้กับท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีความหมายว่าก็ขอดุอาขอความสันติให้พบกับท่านฉะนั้นใช้ได้ซอฮาบะห์ทําได้ครับซอฮาบะห์เนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์เคยทําไหมครับเคยทําอะไรครับเคยกล่าวถึงท่านอื่นว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ครับเอาไม่เคยครับแล้วทําได้มั้ยครับทําได้เพราะอุลามะห์คือ1 1คือความหมายเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่พอเรื่องของครับทีนี้นักวิชาการเขาบอกแบบนี้ว่าแต่ว่าการจำแนกวิธีการจำแนกหรือว่าเวลาพูดถึงนบีที่ทำให้เข้าใจก็คือการให้ท้ายในการดูอาต่างกันอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องบอกไหมว่ามุฮัมมัดไม่ต้องเราเข้าใจเรียบร้อยเลยแต่ถ้าบอกว่านบีอัมบิยะอะลัยฮิสซะลามเราก็รู้แล้วว่าเป็นนบีท่านอื่นๆเขาแค่นี้เองฉะนั้นนักวิชาการบอกว่าถ้าถามว่าได้ไหมได้แต่ไม่อนุญาตให้บ่อยครั้ง ให้เหมือนจำแนกเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วก็คนอื่นก็เป็นอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามไปแค่นั้นเองอันนี้ผมอ่านในคำอธิบายของอุลามะห์นะเขาถือว่ามันไม่ได้มีความผิดนะครับ แต่มันความเหมาะสมเนี่ยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันต้องมีความแตกต่างเหมือนกับนบีเนี่ยเป็นฉายามีฉายาที่แตกต่างแล้วก็อะไรฮะเป็นสถานะคอลีลุลลอฮ์ซึ่งแตกต่างจากบรรดาอัมบิยะอื่นๆด้วยครับวะกุลูรุซุลจาอูบิลอิสลามเขาบอกว่าทุกๆกุลูแปลว่าทุกๆอะไรรุซุลทุกๆรุซุลไม่ใช่บางโซนนี่นะทุกๆนบีทุกๆบรรดาศาสนทูตเนี่ยนะจาอูมาด้วยกับบิลอิสลามเขาอิสลามมาทั้งนั้นเลยเมื่อนบีคนไหนก็แล้วแต่ที่มาบนโลกใบนี้ไม่มีใครเอาแนวทางอื่นมาไม่มียิวไม่มีคริสเตียนไม่มีอะไรทุกคนมาอิสลามแบบบริสุทธิ์เลยฟะกุลูนบียินดาอาอิลลอลฟะกุลูแปลว่าทุกๆนบียินทุกๆนบีดะอาดะวะแปลว่าเรียกร้องอิลัลลอฮ์ไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนไม่มีนบีคนไหนลงมาทำการค้าแล้วลืมอัลลอฮ์เลยลงมาแล้วก็ทำธุรกิจทำสหกรณ์ทำธุรกรรมเงินทองนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องสู่อัลลอฮ์ไม่มีนบีคนไหนลงมาเล่นพรรคเล่นพวกเล่นรัฐบาลนู่นนี่นั่นไม่มีทุกคนมาเพื่อเป้าหมายเดียวคือเรียกร้องทุกคนให้รู้จักอัลลอฮฺสุบฮานุตาละเรียกร้องหมดเลยวะจาอะบิชารีอะติมมินอินดิลลาห์แล้วก็มาไม่ใช่แค่มาเรียกร้องต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอย่างเดียวมารู้จักอัลลอฮฺอย่างเดียวแล้วก็มาด้วยกับชารีอะชารีอะแปลว่าบทบัญญัติศาสนา
มาด้วยกับบทบัญญัติศาสนาแล้วก็ไม่ได้มาจากตัวเองนะมาจากมินมาจากอินดิลลาอินดิลลาแปลว่าณที่อัลลอฮ์มาจากเอาศาสนบัญญัติมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะซาลิกะฮุลอิสลามนั่นแหละที่เราเรียกกันว่าอิสลามนะครับฉะนั้นไม่ใช่มาจากแนวทางของไอ้โลไอ้ฟัดไอ้มัดนี่สำนวนใครนะใช่มาจากคองฉะนั้นอิสลามไม่ได้มาจากใครต้องมาจากบรรดาอุรุซุนเท่านั้นนะครับฟัลอิสลามุเชคซะลาบอกว่าอัลอิสลามนั้นอิบาดะตุนอิบาดะตุลลอฮิวะฮดะเป็นอิสลามนั้นในหลักๆของมันก็คืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วะฮดะห์องค์เดียวเลยนั่นคือหลักๆของอิสลามพูดง่ายว่าคุณพยายามประคับประคองชีวิตให้ในแต่ละวันมีอัลลอฮ์องค์เดียวให้ได้นั่นแหละคือปัจจัยหลักเลยนะครับทีนี้แค่ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอว่าคุณจริงมันก็เลยมีบทบัญญัติมาให้การละหมาดถือศีลอดถ้าคุณทำตามเป๊ะๆแสดงว่าคุณจริงแต่ถ้าคุณเกียจคร้านคุณล่าช้าไอ้คำที่ว่าอัลเลาะห์องค์เดียวมันแค่เป็นลมปากแค่ลมปากเท่านั้นเองนะครับวะฮดะฮูฟีกุลลิวักตินบิมาชะรออะฮูนะครับให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวฟีกุลลิวักตินในทุกๆเวลาในทุกๆเวลาวักตินว่าเวลาบีมาชะรออะฮูด้วยกับสิ่งที่พระองค์วางบทบัญญัติเอาไว้ชะรออะฮูมาจากชะรีอะห์นั่นแหละชะรออะฮูด้วยกับสิ่งที่พระองค์วางบทบัญญัติเอาไว้วะกอดชะรออัลลอฮุลิลอัมบิยาอิชะรออิอะอิลาอาจาลินแน่นอนมีกอดเข้ามาเนี่ยแน่นอนชะรออัลลอฮพระองค์ทรงวางบทบัญญัติเอาไว้ลิลอัมบิยะให้กับบรรดาอัมบิยะทั้งหลายชะรออิยะอันนี้เป็นรูปแบบของบาฮุบลแล้วซึ่งเป็นบทบัญญัติเป็นบทบัญญัติต่างๆกันไปไม่เหมือนกันอิลาอาจาลินที่วางบทบัญญัติต่างๆกันไปให้กับทุกกลุ่มชนทุกหมู่เหล่าทุกรุ่นเพราะว่าอะไรพี่น้องแต่ละสมัยเนี่ยมันมีการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันคือเราจะเอาบทบัญญัติของนบีอาดัมมาใช้ในปัจจุบันได้ไหมไม่ได้นะครับอย่างนบีอาดัมเนี่ยอิสลามอนุญาตให้ลูกพี่น้องแต่งงานกันใช่ไหมฮะกอบินฮาบินก็แลกคู่แต่งงานกันอันนี้บทบัญญัติในสมัยนู้นได้แต่เอามาใช้ในสมัยนี้ไม่ได้บทบัญญัติของนบีอิบรอฮีมที่ไปถึงบอกอิสมาอินให้เปลี่ยนธรณีเลยอะไรฮะเลิกกับภรรยาเลยวันนี้เอามาใช้ในวันนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าวันหนึ่งพ่อบอกลูกชายเอาเลิกกับภรรยาอยู่นี้เลยก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาเราดีไม่ดีพอเราพูดมาถ้าภรรยาดีอันนี้ถือว่าอธรรมกับภรรยานะครับมันก็ไม่ได้บทบัญญัติมันก็ต่างกันนะครับนี่ฟุมมะยุงซิคูฮาหลังจากนั้นก็มีการยกเลิกบทบัญญัติหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยกเลิกมันออกไปนาซะคอแปลว่าถอดถอนหรือว่ายกเลิกมันออกไปฟะอีดานุซิคอตกานัลอามะลุมินนาซิกฮุลอิสลามและเมื่อบทบัญญัติหรือการงานหนึ่งการงานใดถูกยกเลิกออกไปแล้วนั่นแหละคืออิสลามในปัจจุบันนั่นคืออิสลามในปัจจุบันอิลาอันนุซิคอตติลกะชะรออิยะบิชะรีอะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงการยกเลิกบทบัญญัติเนี่ยสิ่งที่มายกเลิกก็ไม่ใช่อื่นใดมันคือชะรีอะห์ที่มากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ใช่บทบัญญัติของคนนู้นของคนนี้ของคนนั้นเป็นบทบัญญัติของนบีคนสุดท้ายที่มายกเลิกบทบัญญัติเก่าบทบัญญัตินบีมายกเลิกบทบัญญัติเก่านะครับอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับบอกว่าลิกุลลิอัจลิงกิตาบ
และทุกๆอะไรฮะอาจารย์ทุกๆข้อกำหนดทุกๆบทบัญญัติทุกๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อกำหนดกิจจะแบบมันมีคัมภีร์มันมีบัญญัติอยู่ยัมฮุลลอฮุมายะชาอูวะยุซบิตุแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบบทบัญญัติไหนออกไปลดกำหนดไหนออกไปก็ยะชาขึ้นอยู่กับปรารถนาของพระองค์วายุสบิดหรือพระองค์จะให้บทบัญญัติไหนคงอยู่ก็ขึ้นอยู่กับปรารถนาของพระองค์วะอินดะฮูอุมมุลกิตาบหน้าที่พระองค์นั้นมีอุมมุลกิตาบแม่แห่งคัมภีร์นักวิชาการได้ตัฟซีรในอายะนี้ไว้ในหลายเรื่องบางทีก็อยู่ในเรื่องของการกำหนดความตายหรือการกำหนดสภาวะกอดอกอดัรพี่น้องครับสิ่งที่อยู่ในลอฮิมาฟูเนี่ยบางอุลามะนะซอฮาบะอย่างท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุมมุลกิตาบพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่อยู่ในลอฮิมาฟูกับตัวกุรอานเนี่ยมันคนละตัวกันเข้าใจไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยบันทึกทุกอย่างบนลอฮิมาฟูใช่ไหมแล้วเอาสิ่งที่อยู่ในลอฮิมาฟูมาเป็นกุรอานซึ่งกุรอานจะไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเล่าหิมาฟูที่เป็นข้อกำหนดทั้งหมดเลยแล้วก็ในบทบัญญัติต่างๆก็มาจากเล่าหิมาฟูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบบทบัญญัติไหนหรือว่าจะไว้อยู่บทบัญญัติไหนทุกอย่างอยู่ที่อุมมุลกิตาบอยู่บนนี้เลยอยู่บนนี้ณที่ตรงนี้เลยการเปลี่ยนแปลงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เบื้องบนหมดแล้วนะครับอยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวหมดแล้วนะครับในซูเราะห์อัรเราะดفالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه แท้จริงอิสลามนั้นก็คือเขามาย้ำอีกทีเชคซอลแลมาย้ำอีกทีว่าอิสลามก็คือสิ่งที่บรรดารอซูลนั้นได้นำมามีนัดดะวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชิญชวนดะวะวัลอามัลหรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติฟีกุลลิวาตินบิฮัสบิฮีในทุกๆเวลาตามที่ถูกวางบทบัญญัติเอาไว้ฉะนั้นจะต้องไม่ได้มาจากใครต้องมาจากรอซูลเท่านั้นบรรดาอัมบิยะบรรดานบีเท่านั้นจนกระทั่งว่าอิลาอันนาจาอันจาอัตบิอัสตุมุฮัมมัดจนกระทั่งว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงจนกระทั่งว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงฟาซารอลอิสลามฮุวะมาจาบิฮิดูนะไกรีฮิฉะนั้นพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงอิสลามก็ปรากฏที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดโดยไม่มาจากคนอื่นเลยเฉพาะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นฟะมันบะกีอะลัลอะดยานิสซาบิกะใครก็ตามฟะมันใครก็ตามบะกียะยังคงมีบทบัญญัติตัวเองเหลืออยู่ที่มาจากอดีตบนศาสนาก่อนหน้านี้เช่นยังมีถือมาจากเตารอดยังมีถือมาจากอินจีนหรือว่ายังมีมาจากดาวูดยังมีมาจากใครก็แล้วแต่แล้วไม่วะลัมยุมิมบิมุฮัมมัดแล้วก็ไม่เชื่อในสถานะของมุฮัมมัดหรือว่าชะรีอะห์บทบัญญัติที่มากับท่านนบีมุฮัมมัดฟะไลซะบิมุสลิมเขาไม่ถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมฉะนั้นเชคซอลแลอันนี้สรุปนะเชคซอลแลกำลังบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยใช่อัลลอฮฺสุบะตะลาส่งบรรดารอซูลมาส่งแนวทางมาใครยึดแนวทางนั้นเป็นอิสลามหมดเลยแต่พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงแนวทางของนบีบทบัญญัตินบีไปยกเลิกก่อนหน้านี้ทั้งหมดและถ้าใครถือครองหรือว่าไปเอาบทบัญญัติอื่นและปฏิเสธนบีมุฮัมมัดไม่เอาสถานะนบีมุฮัมมัดหรือเอาครึ่งเดียวและทิ้งไว้ครึ่งเดียวถือว่าไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับต่อให้เชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อพระองค์เชื่อพระองค์นะครับไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นแต่ไม่เอาบทบัญญัตินบีมาใช้ไม่มีการละหมาดแบบนบีไม่มีการถือศีลอดไม่มีการทำฮัจญ์อุมเราะห์ถือว่าไม่ใช่มุสลิมถือว่าไม่ใช่มุสลิมนะครับ حيث لم ينقض لله عز وجل ولم يطع هذا الرسول لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخه แล้วก็เชคซอลแลบอกว่าอันเนื่องมาจากไฮซูอันเนื่องมาจากเขาไม่ยอมรับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาค
คือไม่ยอมรับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมุฮัมมัดมาวะลัมยะติอแล้วก็ไม่เชื่อฟังต่อรอซูลที่นำบทบัญญัติมาลิอันนะมาคานะอะลัยฮิกอดินตะฮาเพราะว่าสิ่งที่เขาถือครองอยู่นั้นน่ะมันสิ้นสุดแล้วพอมุฮัมมัดมาถึงคุณเคยละหมาดอย่างไรถือศีลอดยังไงทำฮัจญ์ยังไงสิ้นสุดจบเมื่อมุฮัมมัดมาถึงคุณต้องยกเลิกบทบัญญัติของตัวเองไปแล้วไปเอาที่นบีมุฮัมมัดคนเดียววะนุซิคะมันถูกยกเลิกไปหมดแล้ววัลบะกออูอะลันมันซูคไลซาดีนะลิลลาห์และถ้าหากว่าคุณยังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบทบัญญัติของคุณเป็นเรื่องการทำฮัจญ์แบบยิวหรือว่าการละหมาดแบบนาซอรอการเชื่อแบบคนนู้นคนนี้คนนั้นคนไหนก็แล้วแต่ที่กล่าวอ้างไม่ได้มาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไลซาดีนะลิลลาห์ไม่ถือเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อีกต่อไปเพราะถูกยกเลิกไปแล้วไม่ใช่ศาสนาแล้วไม่ใช่ศาสนาอีกต่อไปแล้วฉะนั้นในปัจจุบันนี้ไม่มีศาสนาเก่าแล้วที่เป็นอัลุนกิจาบที่เป็นอะไรฮะชาวกัมพีแบบจะถูกยอมรับได้ไม่มีแล้วคือมันมีข้อขัดแย้งนักวิชาการนะครับที่บอกว่าเราเนี่ยสามารถแต่งงานกับชาวคัมภีร์ได้สามารถแต่งงานชาวคัมภีร์ได้มันมีเป็นคำสอนเป็นหะดีษนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตหรือว่าให้เราอะไรฮะกินของที่มาจากชาวคัมภีร์ได้อัลุนกิตาบใช่ไหมแต่งงานคนอาที่เป็นอัลุนกิตาบได้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าอาลุนกิตาบในยุคนี้มันมีไหมถ้าเราดูจากถ้อยคำของเชคซอลและฟาวซานตรงนี้มันไม่มีเพราะว่าทุกอย่างมันถูกยกเลิกไปแล้วต่อให้เป็นอาลุนกิตาบจริงก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วและอิสลามเราเนี่ยส่งเสริมให้มุสลิมแต่งงานกับมุสลิมถามว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลแต่งงานกับอาลุนกิตาบไหมแต่งงานกับยิวไหมมีภรรยานบีเป็นยิวมีใครอะซอฟียะเป็นยิวแต่ทีนี้ว่าไม่ได้แต่งในสถานะที่เป็นยิวนะครับเขารับอิสลามและนบีก็แต่งก็มาเป็นมุสลิมสมบูรณ์ฉะนั้นถ้านบีจะแต่งเป็นยิวเพียวๆเนี่ยไม่มีมีก็คือแต่งกับคนยิวที่มารับอิสลามและคำถามของอิบนุมัดน่าสนใจมีคนบอกว่าอัลลุนกิตาบเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่อิบนุมัดบอกว่าถ้าอัลลุนกิตาบไม่ใช่มุชริกไม่ใช่คนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์คงในหน้าแผ่นดินนี้คงไม่มีใครแล้วล่ะเพราะว่าอัลกิตาบเนี่ยยึดคนเนี่ยเป็นอัลเลาะห์เนี่ยถูกมั้ยฮะยึดคนเป็นลูกของอัลเลาะห์นี่ทําชิริกชัดเจนเลยอย่างเช่นนะซารอเนี่ยยึดคนเนี่ยยึดเยซูเป็นลูกเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าหากว่าศาสนาเนี่ยความคิดแนวเนี้ยไม่ใช่มุชริกไม่ใช่คนทําชิริกไม่ใช่คนตั้งภาคีในโลกนี้ก็ไม่มีคนตั้งภาคีแล้วแหละอิมูมัดบอกฉะนั้นแต่งไม่ได้จะเป็นใครก็แต่งไม่ได้แต่งก็คือแต่งกับมุสลิมอย่างเดียวเท่านั้นแหละปลอดภัยสุดออกจากความขัดแย้งความคีราฟการคีราฟของทุกประเด็นเลยมันมีประเด็นไงว่าอาลุนกิตาบในปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ไหมมีคนมาถามผมว่าอาจารย์อาลุนกิตาบในปัจจุบันนี้ยังแต่งได้อยู่ไหมเพราะว่าในกุรอานเนี่ยบอกเพียงแค่อย่าแต่งกับบรรดามุชริกีนไม่อนุญาตให้แต่งกับบรรดามุชริกีนในบางสำนวนในบางอุลามะบอกแต่งได้กับบรรดาอัลุนกิตาบและในปัจจุบันนี้อัลุนกิตาบอยู่ไหมคำตอบผมมีคำตอบเดียวเลยครับพี่น้องแต่งงานกับมุสลิมจบสมบูรณ์แบบอย่างน้อยคุณไม่ต้องมีปัญหาเลยไม่ต้องมีความขัดแย้งในด้านวิชาการด้วยคุณออกจากประเด็นขัดแย้งไปเลยแต่งงานมุสลิมจบนะครับเราเลือกได้ไม่ใช่เลือกไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่มุสลิมคนเดียวไปอยู่ในแผ่นดินคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ถูกปล่อยเกาะนะครับไม่ใช่ยิวเชื่อสัตว์มุสลิมกินได้ไหมยิวเชื่อสัตว์มุสลิมกินได้ไหมเนี่ยนักวิชาการเขามีความขัดแย้งกันถ้ามีสำนวนฮะดิษมีสำนวนฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าไปอยู่ในแผ่นดินที่เป็นอัลุนกิจามกินได้กล่าวบิสมิลลาห์แล้วกินเลยกล่าวบิสมิลลาห์แล้วกินเลยมีฮะดิษแต่ในปัจจุบันเนี่ยอัลุนกิตาบแบบที่นบีให้การยอมรับเนี่ยมันมีไหมอย่างในสมัยก่อนมีอัลุนกิตาบที่เขาไม่สักการะต่อสิ่งอื่นแต่เขายังไม่เอาบทบัญญัตินบีเขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขาก็ไม่ใช่ผู้ที่ไปสักการะต่อสิ่งอื่นมีแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีไหมไม่มีอย่างในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีก็คือวะรอกออิบนุนอฟันที่เป็นญาติของท่านหญิงคอดิยะห์เนี่ยบอกว่าถ้ามีชีวิตอยู่นะจะติดตามนบี
จะช่วยเหลืองานนบีแต่ท่านก็เสียชีวิตไปก่อนนะครับส่วนสถานะจะเป็นมุสลิมหรือไม่วัลลอฮุอาลัมไม่ใช่มุสลิมนะครับเพราะว่าไม่ใช่วัลลอฮุอาลัมคือสถานะมะลากอนอิบนุนอฟันไม่ใช่มุสลิมไม่ได้มีการปฏิญาณไม่ได้มีอะไรนะครับอินนามัลอามัลบินนาซิกวัดดีนแท้จริงการงานที่มายกเลิกนะครับบทบัญญัติก่อนหน้านี้นั่นแหละคือศาสนาเชคซอลาห์ก็กำลังบอกกับเราว่าแท้จริงต่อไปนี้บทบัญญัติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอิสลามคือบทบัญญัติที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวเท่านั้นฉะนั้นคุณจะอ้างตัวเองเป็นมุสลิมต้องมีแนวทางท่านนบีจะมาบอกว่าฉันก็เป็นอิสลามฉันแต่ว่าฉันเอาแนวทางนบีคนก่อนไม่ได้คุณจะมาบอกฉันเป็นแนวทางอิสลามเก่าแก่มาจากอิบรอฮีมไม่ได้จะบอกมาจากอีซาก็ไม่ได้เพราะวันนี้ทุกคนถูกยกเลิกหมดแล้วนะครับคนเดียวก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็จบไปหัวข้อหนึ่งนะครับจบแล้วอ๋อเดี๋ยวนิดนึงอ๋อโอเคโอเคนิดนึงขอมาว่าเกาลูฮูคำพูดของเชคบาบะฮารีวัสซุนนะตุฮิอิสลามุคำพูดที่บอกว่าอัสซุนนะก็คืออิสลามลาฟัรกอบัยนะฮูมาเชคบอกว่ามันไม่แยกจากกันเลยนะครับไม่มีความแยกจากกันไม่แตกต่างกันไม่ขัดแย้งกันอิซาฟัสซัรนะซุนนะตะบิตอรีกะفلا فرق بين بينها وبين الإسلام إذا แปลว่าเมื่อใดก็ตามที่ฟัสซารนะเราจะอธิบายฟัสซารอตัฟซีรแปลว่าอธิบายมีนาเข้ามาแปลว่าเราฟัสซารนะซุนนะตะเมื่อเราจะอธิบายซุนนะบิตตอรีกะด้วยกับเส้นทางนี้หรือว่าด้วยกับอิสลามนี้หรือว่าด้วยกับอะไรครับสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ฟะลาฟัรกอบัยนะฮาวะบัยนะอิสลามไม่มีการแยกกันระหว่างซุนนะห์กับอิสลามเลยคือมันตัวเดียวกันเลยไม่มีการแยกกันนะครับกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮาลีที่ว่าวะลายะกูมูอะฮัดฮูมาบิลลาอิลลาบิลอาคอรใช้สำนวนที่มันสุพรรณนะครับเสียงเนอร์วะลายะกูมูอะฮัดฮูมาสิ่งหนึ่งจะดำรงอยู่ด้วยตัวมันเองไม่ได้เว้นเสียแต่ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งนี่คือประโยคของมันนั่นหมายว่าคำว่าอิสลามจะขึ้นมาเพียวๆไม่ได้มันต้องมีซุนนะห์มาด้วยซุนนะห์จะขึ้นมาเพียวๆไม่ได้มันก็ต้องมีคำว่าอิสลามมาด้วยนะครับเชคก็บอกว่าก็คือลายากูมุนอิสลามอิลลาบิสุนนะวะลาตะกูมุสุนนะอิลลาบิสลามแกก็มาย้ำอีกนะฟัลลดียัดดะอินอิสลามะวะลายะอ์มะลุบิสุนนะเขาบอกว่าไอ้คนใดก็ตามฟัลลดีแปลว่าคนซึ่งที่ใครก็ตามยัดดะอีอ้างทำเสียงดุกลัวกลัวทำไมต้องเงยหน้ามองกลัวกลัวจะหลับไงอ้างอิสลามใครก็ตามที่มาอ้างอิสลามนะเฮ้ยฉันเป็นมุสลิมแน่นอนฉันนี่ชัดเจนเลยมุสลิมฉันนี่ชัดเจนมุสลิมแต่ฉันสอนลูกศิษย์ไปร้องให้กับปรบไอ้คิดเซนเซอร์นิดนึงไม่ได้นะครับผมฉะนั้นอ้างคุณมาอ้างเลยว่าฉันเป็นมุสลิมเป็นจบในสถานะด็อกตงด็อกเตอร์อะไรอะแต่คุณอะไรครับวะลายะมะลุบิสุนนะคุณไม่มีการปฏิบัติแบบสุนนะนบีเนี่ยเชคบอกว่าอะไรคำว่าไอ้ซุนนะห์ตรงนี้ก็คือตอรีกะตอรอซูลก็คือไม่มีการปฏิบัติแบบแนวทางของท่านรอซูลเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไลซะบิมุสลิมมันไม่ใช่มุสลิมคุณจะอ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิมได้ไงคุณปฏิบัติเป็นแนวทางอื่นอะกีดะห์คุณเป็นอื่นต่อให้คุณพูด10ครั้งฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นมุสลิมเลยอะวัลลซียะอ์มะลุซุนนะห์และใครก็ตามที่บอกว่าฉันจะรู้จักซุนนะชัดเจนวะลายุสลิมลิลลาห์แต่ว่าไม่ยอมอะไรครับปลอดภัยจากแนวทางอื่น
ไม่เป็นอะไรอิสลามต่อรัสูลฮานุตะลาคือไม่ยอมจำนนต่อพระองค์เนี่ยไลซะบิมุสลิมก็ถือว่าไม่ใช่มุสลิมเช่นเดียวกันคือบอกว่ารู้จักซุนนะห์นบีรู้เลยว่านบีทำอะไรรู้ทุกอย่างเลยแต่อะไรครับสงฆ์กานู่นนี่นั่นสิ่งอื่นที่เป็นแนวทางอื่นเอาหมดเลยก็ถือว่าไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันเพราะจริงๆเนี่ยคำว่าอิสลามเนี่ยพี่น้องมันมีความหมายหลายความหมายนะมันมีความหมายว่ายอมจำนนคือยอมศิโรราบให้กับอัลลอฮ์ถ้าคุณยอมจำนนคือต้องเอาแต่อัลลอฮ์องเดียวต้องเชื่อฟังแต่อัลลอฮ์องเดียวต้องออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเท่านั้นเลยแต่ถ้าว่าคุณมีแนวทางอื่นมาด้วยแล้วคุณอ้างว่ารู้จักแนวทางนบีฉันรู้ทำไมไม่รู้นบีฉันรู้หมดเลยแต่ฉันรู้สึกว่าแนวทางนบีมันไม่เพียงพออันนี้ก็คือคุณไม่ยอมรับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลซะบิมุสลิมคุณก็ไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์ผมไม่กล้าบอกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นกาเฟรเลยเราเนี่ยคือคนน้อยๆเราคนอาวามอย่างเราเนี่ยถ้าอุลามะไม่พูดชัดเจนเนี่ยเราไม่ต้องพูดเองนะอุลามะแม้กระทั่งเขาพูดในสำนวนว่าคุณไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องพูดเผื่อว่าเขาก็เป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์ต้องพูดเผื่อเลยเพราะว่าการจะฮุกกลมคนหนึ่งคนใดเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวอันตรายมากให้หน้าที่นี้กับอุลามะที่มีความรู้จริงๆนะครับว่าอินอัรฟัสซุนนะถึงแม้ว่าคุณจะอ้างว่ารู้จักซุนนะอัรฟะแปลว่ารู้จักซุนนะอินอ้างว่าถึงแม้ว่าอินอัรฟัสซุนนะฟะลาบุดดะมินัลจัมอ์บัยนะฮูมาฟะลาบุดดะแปลว่าจำเป็นอย่างยิ่งมาซุนแบบมาซุนบอกวางบทเรียนเลยเสร็จแล้วประโยคสุดท้าย ผมเดาได้เลยประสบตอนเรียนสมัยตอนเรียนจะเป็นยังไงประมาณแบบสามโมงสี่โมงเย็นออกก็จะออกแล้วเก็บกระเป๋าคือผมรู้เลยเก็บกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยกิ๊กปั๊บวิ่งออกห้องเลยประสบอยู่ปั๊บเดียวแปลไม่เสร็จเลยฟลาบุดดาแปลว่าจำเป็นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งมินั่นจะไม่จะต้องทำการรวมใบนะฮูมาระหว่างคำว่าซุนนะกับอิสลามต้องเอามารวมกันเอามาใช้ด้วยกันนะครับถึงว่าจะเป็นมุสลิมที่ถูกต้องครับ ทำดีแล้วครับก็วันนี้นะครับเราผ่านไปข้อหนึ่งนะครับของเชคบัตบาลีก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ผมนี่ก็ถือว่าช้าสุดแล้วนะเพราะว่าแปลให้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวเลยเนี่ยครับจากทางบ้านทำไงมีอีหม่านเพิ่มพูนขึ้นครับมีคำถามจากพี่น้องทางบ้านว่าจะเพิ่มพูนอีหม่านได้ยังไงเป็นคำตอบของเชคงูไซมินนะครับเชคงูไซมินบอกว่าเรานี่จะเพิ่มพูนอีหม่านได้4อย่างด้วยกัน1คือการเรียนรู้เนี่ยพี่น้องคือการเรียนเนี่ยมันจะเพิ่มพูนอีหม่านเรียนเรื่องสัญญาณวันสิ้นโลกเรียนปอใส่สลามเรียนชัดคุณสุนนะนี่ที่พูดมานี่ผมสอนหมดเลยเนี่ยเรียนที่นี่อินชาอัลเลาะห์เรียนเกี่ยวกับกุรอานเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวศาสนาอิสลามเพิ่มบุญอีมาน2ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ก็จะอีมานก็จะขึ้น3ออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาห้ามอีมานก็จะเพิ่มขึ้นระหว่าง2สิ่งนี้ปฏิบัติกับออกห่างเนี่ยอะไรเพิ่มอีมานมากกว่ากันออกห่างเพิ่มกว่าบางทีคุณเรียนคือคุณปฏิบัติคำสั่งใช้เช่นคุณละหมาดคุณถือศีลคุณอะไรก็แล้วแต่คุณยังประพฤติไม่ดีอยู่เนี่ยคุณจะรู้สึกชีวิตซ้ำซากจำเจแล้วอีมานคุณจะตายด้านคือคุณจะตายด้านไปกับการทำอิบาดัตคุณจะไม่มีอรรถรสไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดคุณทิ้งสิ่งที่คุณทำความผิดมาสมมติว่าคุณสูบบุหรี่เงี้ยคุณสุบดีวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วคุณทิ้งมันเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอิมานขึ้นพุ่งปี๊ดนี่เลยคือคุณจะรู้สึกเลยชีวิตวันนั้นคุณมีค่ามากแต่ถ้าหากว่าคุณกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งอิมานคุณลดเป่าตกมาแย่เลยแต่ถ้าเนี่ยคือการออกจากสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มพูนอิมานซีอันดับที่4ที่เชคอุไซมินบอกก็คือการพิจารณาสิ่งที่ถูกสร้างคุณพิจารณาตัวคุณเองกระเพาะคุณเนี่ยอย่างบางคนเนี่ย
อย่างเอนไซม์ที่มันคอยย่อยน้ำย่อยที่อยู่ในท้องเราเนี่ยถ้ามันออกมาจริงเนี่ยถ้ามันโดนผิวเราเนี่ยผิวเราถูกกัดเลยนะแต่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยนี่เพราะใครก็เพราะอัลลอฮ์สร้างกระเพาะเราและสิ่งที่เคลือบกระเพาะเรามันปกป้องเราให้พ้นจากน้ำย่อยที่มันเป็นอันตรายมากๆเลยน้ำย่อยหรือว่าน้ำเขาเรียกน้ำกรดเนี่ยกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันเหมือนกรดกับคนที่มันสาดใส่หน้าคนมันแล้วมันก็บางคนบอกว่ารุนแรงกว่าด้วยแต่เนี่ยคือพิจารณาดูสิอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนให้มันอยู่ในเนี้ยนี่คือความเมตตายิ่งเราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอีหม่านเราก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับมาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะฟีอังฟุซิกุมอะฟะลาตุบซิรูนหรือว่าในตัวของท่านไม่พิจารณาหน่อยเลยวะฟิสซะมาอิริซกุกุมวะมาตูอะดูนหรือว่าไม่ได้มองไปยังชั้นฟ้าที่พระองค์ได้สร้างมันมากันนั้นเลยคือเราก็ต้องมองไปทุกอย่างแล้วก็พิจารณาอิมานเราก็เพิ่มครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะฮะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์